ไม่มีเอ็นกโรกองเต้ é, กับมนะทีมซีมาซ้อมอกองเต้ é, น่าจะยังมีอาการบาดเจ็บเรื่องของข้อเท้าอยู่ก็เลยไม่ได้ลงซ้อมกับทีมชุดใหญ่ก็เจ้าตัวจะสวมเสื้อหมายเลข9ก้าในที่ของทามี่อับราฮัมนะครับจะมาสั่งฟอมเมอรี่นะครับที่ย้ายไปร่วมทีมโอลิมปิกยงด้วยสัญญายืนตัว blue today's อัปเดตข่าวสารของเชลซี สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆสิงห์บลูทุกท่านนะครับเจอกับผมปาล์ม3บาท5บาทเหมือนเดิมกับการอัปเดตข่าวสารเรื่องราวของเชลซีนะครับรวมไปถึงตลาดซื้อขายนักเตะถ้ามีดีลใหญ่ๆหรือว่ามีข่าวที่น่าสนใจก็จะมาสรุปให้กับคุณผู้ชมได้รับชมในยามเช้าเหมือนเดิมในช่วงของ Blues Today นะครับแต่ก่อนที่จะไปติดตามเรื่องราวของโรเบรุลูคาคูที่ลงซ้อมโชว์แฟนบอลที่เดอะบริดจ์็ปที่เรียบร้อยแล้วนะครับรวมไปถึง ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจนะครับก็ฝากทุกท่านอย่าลืมช่วยกันกด Subscribe ช่องปาล์ม3บาท5บาทเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดในส่วนของคอนเทนต์ดีๆรวมไปถึง Blues Today แบบนี้แล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับขอบคุณ Suzuki Power You Up แรงสุดขีดสปีดเราใจใครสนใจก็ไปดูกันได้ที่โชว์รูมทั่วประเทศหรือว่าที่ w w w s u z u k i c o t h นะครับรวมไปถึงขอบคุณทางด้านของสิงห์ World of f o o t b a l l ด้วยนะครับ ก่อนที่จะไปดูเรื่องตลาดซื้อขายนักเตะที่ตอนนี้เชลซีเริ่มยจะผ่องถ่ายผู้เล่นนะครับมีการปล่อยออกจากทีมด้วยสัญญายืมตัวไปดูเรื่องของโรเมรูลูคาคูกันก่อนนะครับเมื่อวานนี้เชลซีมีลงซ้อมนะครับต่อหน้าแฟนบอลก็การลงซ้อมเมื่อวานนี้อยู่ในช่วงสักประมาณ5้าถึงหกโมงเย็นในช่วงเวลาของบ้านเรานะครับปรากฏว่าก็มีการ ส่งผู้เล่นชุดใหญ่ลงไปซ้อมรายละเอียดผมเพิ่มเติมเพนนิ่นะครับไม่มีเอ็นกโรกองเต้กับฮาคิมซีเอ็กมาซ้อมกองเต้น่าจะยังมีอาการบาดเจ็บเรื่องของข้อเท้าอยู่ก็เลยไม่ได้ลงซ้อมกับทีมชุดใหญ่ส่วนซีเอ็กอย่างที่เราทราบกันเขามีอาการบาดเจ็บที่หัวไหล่พักประมาณ2สัปดาห์เพราะฉะนั้นก็จะขาดแค่2คนนี้นะครับที่เหลือเนี่ยก็มาซ้อมกันเรียกว่าเรียงหน้ากันมาเลยไม่ว่าจะเป็นคาร์ฮาเวิร์ติโมแวนเนอร์นะครับมาเตโอโควาซิชเตียโกซิวานะครับจอจินโย รวมไปถึงรเมลูลูคาคูด้วยนะครับซึ่งในระหว่างการซ้อมแล้วก็การซ้อมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยลูคคูก็เหมือนกับออกมาทักทายแฟนบอลแล้วก็มีการเรียกว่าประกาศอยากเป็นทางการหลังจากซ้อมนะครับก็เจ้าตัวจะสวมเสื้อหมายเลข9แทนที่ของทาม,มี่อับราฮัมนะครับแต่ก่อนที่เขาจะได้หมายเลข9เนี่ยเหมือนกับสื่อก็ไปถามลูคคูว่าเฮ้ยลูคูคุณได้ใส่หมายเลข9หรือเปล่า ก่อนะที่จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการนะครับลูคูบอกว่าเฮ้ยผมพูดได้ใช่ป่ะเพราะว่าตอนนี้ผมได้หมายเลขเก้าแล้วและมีความสุขและโชคดีมากที่อยู่ในสถานการณ์แบบนี้นะครับซึ่งพอหลังจากพูดปั๊บเนี่ยหลังจากซ้อมโชว์แฟนบอลปุ๊บก็มีการประกาศอย่างเป็นทางการสําหรับหมายเลขเก้าของโรเมิรล ul ูคากคูนะครับที่เหลือเนี่ยนะครับเจ้าตัวก็มีโอกาสถือไม้ได้เรียกว่าพูดกับแฟนเชลซีในเดอะบริดจ์ด้วยนะก็พูดถึงความพร้อม ของต in ัวเองนะครับมีคนถามเรื่องของความพร้อมว่าพร้อมลงเล่นขนาดไหนเขาบอกว่าเขาซ้อมมาแล้วแล้วก็เล่นปรีซซซั่นมาเต็มๆตอนนี้ตัวเขาพยายามนะครับที่ทำให้เพื่อนร่วมทีมหรือทุกอย่างดีขึ้นแล้วก็พร้อมถ้ากุนสื่อต้องการให้เขาลงเล่นที่เหลือเนี่ยนะครับมีถามเรื่องเกี่ยวกับที่ลูคูในเกมกับอาร์เซนอลลลูคูบอกว่าตัวเขาแค่โฟกัสในทีมของตัวเอง แล้วก็เน้นไปที่ผู้เล่นที่ที่มีอยู่ในทีมของเรานะครับมันเป็นเกมที่ยากเกมใหญ่แล้วก็ย้ำนะครับว่ามันเป็นเกมลอนดอน,อน,อนดาบ้แมชเรากําลังเตรียมเข้าสู่การต่อสู้แข่งขันเนี่ยนะครับเราต้องการสร้างทีมต่อไปถึงแม้ว่าจะได้ผลการแข่งขันที่ดีแล้วก็ตามนะครับที่เหลือเนี่ยอันนี้ผมพยายามเอาบทสรุปหลักๆที่ลัวคูพูดต่อหน้าแฟนบอลในเดอะบริดจ์นะครับก็เอ่อเขาบอกว่า ดีที่ได้กลับมานะครับกลับมาที่เดอะบริดจ์เนี่ยนะครับไม่ไม่ได้รู้สึกว่ามันเหมือนใหม่มากเพราะว่ามีผูดด้เล่นหลายคนที่เขารู้จักมาก่อนแล้วตัวเขามีความสุขมากๆที่ได้กลับมาอยู่ที่นี่อีกครั้งนะครับอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์หลักๆที่โรบรูลัว,ลวคูพูดแล้วก็ทักทายกับแฟนบอลในเดอะบริดจ์นะครับก็ถ้าพูดง่ายสรุปคือบทสัมภาษณ์ของลัวคูเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ยังมีการขาดหายไปของเอ็นโกโลกองเต้นะครับ กับทางด้านของฮาคิมซีเยกเรื่องจริงมันมีโฟกัสี่หนึงตรงที่แฟนบอลทีเ่เรียกว่าเข้าไปชมการซ้อมของเชลซีเนี่ยไปถ่ายคลิปวิดีโอเห็นเหมือนกับมีผู้หญิงคนหนึ่งไปตะโกนขับไล่ทางติโมแวนเนอร์ออกจากทีมนะครับนั่นก็เป็นพฤติกรรมที่แหมไม่ควรนะเขาสห์เปิดให้ชมแล้วก็เหมือนเหมือนเป็นบรรยากาศแบบพบประชาชนมากกว่าโอกาสค่อนข้างที่จะแบบนานๆจะได้ทาําลักษณะแบบนี้แต่แหมเหมือนเธอระบายอารมณ์ออกมาซึ่งมันก็ บั่นทอนกับนักเตะเหมือนกันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องผมเชื่อว่าหลายคนก็คงได้เห็นคลิปในในทวิตเตอร์ไปแล้วนะครับก็อ่ะเดี๋ยวดูว่าสถานการณ์สุดท้ายจะเป็นยังไงเพราะว่าข่าวหรือว่าภาพคลิปเนี่ยเขามีไลฟ์ด้วยนะครับในช่วงที่ระหว่างไลฟ์เนี่ยผมก็มีโอกาสได้ดูเราได้เห็นความสัมพันธ์ของโรเบรูล,ลูคาคูกับติโมวเนอร์ค่อนข้างจะโอเคซ้อมข้างกาันวิ่งข้างกาันแล้วก็มีการพูดคุยสนทนากาันผมเชื่อว่า คู่นี้จะเป็นคู่พาร์ทเนอร์ที่ดีนะครับเพราะอย่าลืมว่าติโมแวนเนอร์ก็เป็นคนที่แอสซิสต์ได้เยอะมากในฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเขาอาจจะยิงไม่เฉียบขาดก็จริงแต่ว่าเชลซีก็เอาตัวช่วยเข้ามาก็คือการได้ลัวคูมาก็หวังว่าแวนเนอร์ฮาร์เวิร์ดเมซิเยกหรือพูิริชก็ตามจะเป็นเรียกว่าแรงสนับสนุนให้กับโรเบรุลัวคูทําประตูได้นะครับอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของลัวคูกับกแล้วก็เรื่องการซ้อมกับทีม โชว์ตัวซะหน่อยเมื่อวานนี้นะฮะเท่อะไรแกยืนถือไม่นึกว่าก๊อตจักรพันธ์นะครับไม่ใช่นะโอ้โยืนนึกว่าร้องเพลงนะครับก็ที่เหลือนะครับเรื่องของข่าวในตลาดซื้อขายนักเตะนะครับที่เดี๋ยวจะสรุปให้เลยว่ามีการย้ายออกหรือย้ายเข้ายัางไงบ้างย้ายเข้าช่วงนี้ซาซาหน่อยนะครับแต่ว่ายังมีข่าวอยู่เหมือนกันสําหรับในเรื่องของชูสกุนเดเพราะอาร์สื่อของสเปนเนี่ยเขาตีข่าวแบบนี้ครับเขาบอกว่าเซบีย่าเนี่ย ยังเชื่อว่าเชลซียังไม่ยอมแพ้ยังไม่ยอมด้วยว่าล้มเลิกความตั้งใจในดีลของชูสุนเดและทีมลังจากสเปนก็หวังเลยนะคะคือเขาหวังว่าเชลซีจะมีความพยายามในครั้งสุดท้ายในการเซ็นสัญญากับชูสุนเดในช่วงท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะนะครับก็เหมือนกับว่าเฮ้ยอาจจะเรียกว่าใช้เวลาในการบีบแล้วก็คิดว่าเชลซีน่าจะกลับมาในดีลของชูสุนเดผมว่าดีลนี้มันจะไปเกี่ยวข้องกับเคอร,ร์ซูม่านะครับคือถ้าเคอร,ร์ซูม่าไม่ได้ย้ายออกไป การที่เชลซีดึงชูสคุนเดเข้ามาเนี่ยผมว่ามันจะทําให้เรียกว่าพื้นที่ของกองหลังเนี่ยมันยังแน่นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปไล่ดูเนี่ยคิตเทนเซนดูดิเกอร์นะครับซูมาก็ยังอยู่เตโกซิวาอัสเปริเกิตาที่เล่นได้ถ้าดึงคุนเดเข้ามาเนี่ยผมว่าเชลซีมันจะแน่นไปหน่อยเพราะฉะนั้นผมมองว่าเนี่ยฮะรอดูดีลของซูมาว่าจะไปเวท์แฮมไหมหรือจะไปสเปอรแ์แต่ถ้าไปสเปอร์นี่เทอร์รี่แกดักเลยนะบ,บอกเฮ้ยอย่าทำแบบนั้นซูมาคือถ้าซูมาออกไป ชูสคุนเดมีโอกาสเข้ามาสูงแต่ถ้าซูมายังไม่ออกไปหรือย้ายออกไปไม่ได้ด้วยค่าตัวที่เหมือนเชลซีตั้งไว้25ล้านปอนด์เนี่ยผมเชื่อว่าดิวชูสคุนเด e ก็อาจมีโอกาสพับข้อเสนอเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูนะฮะขึ้นอยู่นี่แหละฮะซูมากับชูสคุนเดนะครับที่เหลือก็ข่าวจากฟุตบอลลอนดอนนะครับมีข่าวเพิ่มเติมเข้ามาเรื่องของอีเคอักโบปรากฏว่าก่อนน้นเนี้เรานําเสนอกันไปว่า เก่งทีมจากเบลเยียมเบลเยียมนี่มี2ทีมนะฮะเก่งกับเกนเกนคือนอนหนูถ้าเก่งเนี่ยงองูช่างมาเถอะอย่าไปยุ่งกับมันเลยนะก็ข่าวเรื่องของอีเคกโบมีข่าวว่าโอลิมปิกมาร์เซยจะปาดครับจะปาดทางเก่งเนี่ยนะครด้วยค่าตัว5ล้านยูโรแล้วก็มีรายงานว่าเชลซีใกล้บรรลุข้อตกลงกับทางโอลิมปิกมาร์เซยแล้วคือต้องลุ้นแค่นั้นเองว่าจะปาดได้หรือเปล่า นะครับเพราะว่าข่าวจากฟาบิโซโรมาโน่ก็บอกว่าเฮ้ยมีโอกาสที่ทางด้านของโอลิมปิกมักเซย์นะจะปาดหน้าเหมือนกันนะครับจากข่าวบอกนะข่าวบอกว่าคือข,ข่าวเนี่ยเขาพูดถึงในเอมาสันพอมเมรี่ด้วยเดี๋ยวค่อยไปว่ากันเดี๋ยวผมไปเติมให้นะฮะแต่มี2ทีมเท่านั้นเองครับอยู่ที่จะเป็นอ,อักโบจะไปทางมักเซยหรือว่าจะไปเก่งในหลีกเบลเยียมนะครับที่เหลือก็ที่บรรลุข้อตกลงเรียบร้อยนะ่าจะเป็นการเปิดตัวอย่างเท่เลยไปหาวิดีโอดูเลยฮะ แบทแมนครับมิชิบาชุยยี่ย้ายไปร่วมทีมเบสิกตัสด้วยสัญญายืมตัวนะครับโอ้โ oh, หเปิดมาใส่ชุด Batman อย่างหล่อเลยแล้วก็เรียกว่าเปิดหน้ากากโชว์ด้วยนะครับก็ใครอยากชมคลิปไปดูใน Twitter ของสโมสรเบสิกตัสได้ะก็เป็นยืมตัวนะครับยังไม่ได้ย้ายขาดนะสำหรับมิชิบาชุวยยี่มาที่ข่าวของเชลซีกับอีธานเอมปาดูบ้างครับก็มีข่าวจากในสื่อท้องถิ่นของ นิวคาสเซิลครับรายงานว่าทางสตีฟบรูชเนี่ยต้องการยืมตัวอีธานเอมบาดูไปร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวนะครับก็มีแนวโน้มเหมือนกันเพราะว่าจากที่ได้เห็นเกมล่าสุดที่นิวคาสเซิลแพ้เวสต์แฮมคาบ้านไปเนี่ยนะฮะวันนั้นโอ้โหจอห์นโจเชลว,วีก็ดีหรือว่าอิซัคเฮเดนก็ยังดูหลวมการได้อีธานเอมบาดูซึ่งเล่นในทั้งเซนเตอร์แล้วก็มิฟิลตัวรับผมว่าน่าจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมสําหรับทางนักเตะทีมชาติเวลส์เลยนะครับก็ต้องดูว่าช่วงสุดท้ายเนี่ย เอมปาดูจะได้ย้ายไปอยู่นิวคัสเซิลหรือเปล่าอย่างการซ้อมล่าสุดที่โชว์ต่อหน้าแฟนบอลเนี่ยเอมปาดูก็ซ้อมด้วยนะครับซึ่งผมดูแล้วไม่น่าจะอยู่ในสวอรของทูเคิลในฤดูกาลนี้แต่ดูแล้วอนาคตอย่างค่อนข้างจะโอเคนะครับสำหรับทางอ e ีธานเอมปาดูนะครับแล้วก็ข่าวที่ออฟฟิเชียลอย่างเป็นทางการน่าจะเป็นเรื่องของเคนเนดี นะครับที่ตอนนี้ย้ายไปร่วมทีมฟลาเมงโกในลีกบราซิลไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับด้วยสัญญายืมตัวเขาบอกว่าค่ายืมเนี่ยประมาณ5,000 500, 0 e 0ยูโรนะครับแล้วก็มีออปชั่นซื้อขาดที่10ล้านยูโรขณะที่นักเตะเนี่ยก่อนที่จะถูกปล่อยยืมตัวเนี่ยมีการขยายสัญญากับเชลซีออกไปจนถึงปี2023นะสะฮะสาเหตุที่เป็นแบบนี้อย่างที่ผมเคยเล่าไปเมื่อวานนี้นะฮะน่าจะเป็นเรื่องของการกลัวที่นักเตะพอปล่อยยืมออกไปปั๊บจบฤดูกาลหมดสัญญาเท่ากับเชลซีเนี่ย ปล่อยให้ยืมไปเหมือนยืมแล้วจบฤดูกาลไปได้ตัวแบบฟรีๆเพราะฉะนั้นนี่เป็นสัญญาที่เหมือนกับเชลซีเซ็นไว้เรียกว่ากันเพื่อที่จะไม่ให้นักเตะย้ายออกไปหลังจากจบฤดูกาลแบบฟรีๆนะครับนอกจากทางเคนเนดีแล้วเนี่ยอีกคนหนึ่งที่ลักษณะสัญญาคล้ายๆกันเลยนั่นก็คือเอมอร์สันเปาเมรี่นะครับที่ย้ายไปร่วมทีมโอลิมปิกลียงด้วยสัญญายืมตัว โดยนักเตะทีมชาติอิตาลีเนี่ยก็เหมือนกันครับได้ต่อสัญญาออกไปกับทีมจนถึงเดือนมิถุนายนปี2023ด้วยนะครับก็ขณะดเดียวกันเนี่ยเขาบอกว่านอกจากอิมาร์สันพาเมรี่จะไปอยู่กับลียงแล้วนะครับมีข่าวว่าเชลซีกำลังเจราจากับเอซิมิลานในดีลของบากายโยโก้คุยกับเฟรนติน่าแล้วก็อตาลนต้าในดีลของซัปปาคอสตาแล้วก็เนี่ยกรณีที่ผมบอกก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องของโอลิมปิกมักเซย์กับการที่จะพยายามปาดเก่ง เพื่อที่จะดึงตัว EK ACBO นะครับหลักๆในการปล่อยตัวช่วงเรียกว่าเริ่มผ่องถ่ายผู้เล่นแล้วนะฮะวันนี้ก็ทั้งเอม z สันพา m ์ม r รี่ n คนเนะครับรวมไปถึงพวกบากาโยโก้นะครับเดวิดสัพพัคอสตารวมถึง EK ACBO นี่แหละสังเกตนะมะว่าเชลซีเสริมมาระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ลืมที่จะเรียกว่าปล่อยผู้เล่นออกจากทีมเพื่อเรียกว่าพยายามทำให้บัญชีเนี่ยค่อนข้างดูสมดุลน,นะฮะอันนี้ต้องชม มาเดน่าการนอฟสกายากับหรือว่าเทคนิคหรือว่าวิธีการที่จะทําให้เชลซีไม่เจอเรื่องของกฎ financial fair play เล่นงานนะครับอย่างในกรณีของเอโมสันพาวเมรี่เนี่ยนะครับก็เราอย่างที่เราทราบก็ดูแล้วก็ไม่น่าจะอยู่ในแผนออของทางด้านของโทมัสทูเคิลนะครับเพราะว่ามาโกสลองโซนัดแรกก็เล่นดีนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะได้เป็นตัวสำรองที่ดีของเบนชิเวล ขณะที่เอโมสันเนี่ยถ้าอยู่กับทีมต่อเนี่ยผมมองได้2ทางคือเอา้าเชลซีได้ผลประโยชน์นะครับตรงที่โอมีสำรองแบ็กซ้ายระดับแชมป์ยูโรเป็นสำรองมือ3ด้วยมือ1นี่เป็นรองแชมป์นะฮะอย่างเบนชิวลซึ่งเป็นสำรองลูกชอได้ซ้ําแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนักเตะก็เพิ่งให้สัมภาษณ์ไปเมื่อวัน2วันก่อนว่าต้องการที่จะลงสนามเพราะฉะนั้นเขาก็อยากที่จะลงเล่นก็อาจจะต้องปล่อยตามทางไปนะสำหรับเอโมสันพอมเมอรี่แต่ก็ลียงก็ฉลาดนะครับ ฉลาดที่จะเลือกที่จะเป็นลักษณะของการยืมตัวนะครับอ่ะก็นี่เป็นตลาดซื้อขายนักเตะของเชลซีนะครับที่เหลือเนี่ยก็มีเรื่องของเอียนไรท์อดีตนักเตะอาร์เซนอลที่ช่วงหลังผันตัวเป็นคอมเมนเตเตอร์นะครับก็อยู่กับทาง Sky Sport ออกมาพูดถึงเทรเวอร์ชาโลบาครับเขามองว่าเทรเวอร์ชาโลบาเนี่ยเหมือนฟอร์กิลฟานไดของลิเวอร์พูลเลยนะครับเป็นแบบคนที่เล่นได้อย่างนิ่งนะครับแล้วก็ดุ่มนวลน,นะฮะแหมออกมาชื่นชมอวยกันใหญ่นะฮะสำหรับ ทางเอียนไรต์คือคนล่าสุดที่อวยเทรเวอร์ชาโลบาที่เหลือนะครับข่าวซื้อขายอื่นๆนะครับก็ผมแถมไห้หน่อยละกันนะเปโดรครับอดีตเด็กเราที่ก่อนหน้านี้ย้ายไปอยู่กับโรมานะครับก็ล่าสุดนะครับแมตตตอนแรกนึกว่าจะได้เล่นทัมมี่แล้วล่าสุดเนี่ยโดนปล่อยตัวจากทีมแล้วเป็นฟรีทานเฟอร์ย้ายไปคาแข่งกับคู่แข่งร่วมเมืองครับลาซิโอการย้ายข้ามฟากแบบนี้ในอิตาลีไม่ได้เป็นปัญหาเลยครับย้ายกันสบายชิลก็เรียบร้อยครับ เตรียมนี่ย,ย้ายไปอยู่กับลาซิโอด้วยสัญญาแบบหลังจากบทสัญญานะครับซึ่งซารี่ต้องการใช้งานหลังจากเคยทำงานร่วมกับเปโดที่เชลซีมาแล้วนะครับก็จากโรม่าไปลาซิโอเฉยเลยนะครับแหมย้ายข้ามฟากกันเลยนะสำหรับ2ทีมจากกรุงโรมนะครับที่เหลือก็มีข่าวเรื่องของอาร์ซอลครับกับการที่พวกเขาย้อนยูเทิร์นกับไปเซ็นสัญญากับ ทางด้านของมาตินโอเดกาดหลังจากพีที่แล้วยืมตัวมาแล้วผลงานใช้ได้ล่าสุดก็ยืนยันอยากเป็นทางการนะเซ็นสัญญากับโอเดกาดด้วยค่าตัว30ล้านปอนด์ขนาดที่นะครก็หวังว่าเจ้าตัวอาจจะได้ลงเล่นในเกมเจอกับเชลซีในวันอาทิตย์นี้ด้วยนะครับก็จริงก็ดูพร้อมแล้วละ่ะสำหรับทางมาตินโอเดกาดนะครับข่าวใหญ่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับหลังจากมีข่าวเรื่องของการยื่นข้อเสนอให้กับทางด้านของ สเปอร์ในดีลของแฮร์รี่เคนร้อยยี่สิบห้าล้านปอนด์นอนปฏิเสธล่าสุดมันมีข่าวนะฮะจาก s k y Sport ตีมาบอกว่าอาจจะหันไปหาทางดูซานวาฮาลาฮูวิชนะครับกองหน้าของทีมฟิโอเรนตินาที่โอ้โหฟอร์มร้อนแรงมากในซีซั่นที่แล้วเขาบอกว่าซิตี้จะยื่นซื้อประมาณ80ล้านยูโรนะครับแต่ก็ต้องฟังหูไว้หูแต่หลังจากนั้นมันมีข่าวจากประธานสโมสรของฟิโอเรนตินาเขาบอกว่าตัวเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ วางแผนที่จะเก็บวลาฮูวิชเอาไว้กับทีมต่อไปในช่วงซัมเมอร์นี้เอ่อทางประธานคนนี้เขาบอกว่าต้องการให้วาลาฮูวิชอยู่ต่อแต่ดูนะฮะนี่ฮะเงินมาก็พร้อมที่จะพูดคุยเขาบอกว่าแต่ถ้าได้เราเราได้รับข้อเสนอที่100้ล้านยูโรเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะคิดเกี่ยวกับดีลนี้ทันทีนะฮะโอ้เจอเข้าไปร้อยล้านยูโรนี่อยากคุยึ้นมาเลยตอนแรกบอกอยากจะให้อยู่ต่อนะฮะนี่นะฮะโลกปัจจุบันของฟุตบอลนะครับก็เดี๋ยวดูครับว่าดีลของแฮร์รี่เคนกับแมนเิสตี นะครับรวมไปถึงวลาโฮวิชจะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนผมเชื่อว่าสุดท้ายซิตี้เลงแฮร์รี่เคนเป็นเป้าหมายหลักเห็นล่าสุดเคนก็ไปทวงถามสัญญากับทางเดนเดนิลเลวี่ครับเรื่องของการย้ายทีมและผมเชื่อว่าเดี๋ยวมีเ,เรียกว่าปั่นป่วนกันแน่นอน,นครับเพราะว่าตลาดซื้อขายนักเตะยังมีเวลาอีกประมาณ20วันนะฮะเพราะฉะนั้นมันแน่นอนสําหรับดิวเสเปอร์แฮร์รี่เคนแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับที่เหลือก็ข่าว ว่าสเปอร์เนี่ยเตรียมที่จะยื่นข้อเสนอ40ล้านยูโรนะครับเพื่อจะดึงตัวอารดามาตาเร่นะครับก็เคยร่วมงานกับนูโนเอสเปริโตซานโตที่วูฟันตันนะเขาบอกว่านูโนต้องการกลับมาร่วมงานกับอารดามาอีกครั้งนะครับก็อันนี้เป็นข่าวจากอารสนะครับสื่อชื่อดังของสเปนที่เหลือเนี่ยข่าวในส่วนของตลาดซื้อขายนักเตะนะครับก็มีเรื่องของอาร์เซนอลอีกครั้งหนึ่งกับทางอารอนแรมสเตลข่าวบอกว่า นะครับอาร์ซนอลเนี่ยบรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับอนะารอนแรมสเตลนายทวารของทีมเชฟฟีนในเต็ดแล้วตอนนี้เหลือเพียงแค่นะครับขั้นตอนของทั้ง2สโมสรซึ่งค่าตัวเนี่ยค่อนข้างจะแพงนะประมาณ25-30ล้านปอนด์อันนี้เป็นการยืนยันของดิวิดออสตายจาก The a t h l e t i นะครับอ่ะก็น่าจะประมาณนี้นะสำหรับดีลใหญ่ๆนะครับที่เหลือก็น่าจะเป็นดีลเล็กและอย่างนิโคล่ามิเลนโควิชเนี่ย นะครับไม่ต้องการที่จะเซ็นสัญญากับเวสแฮมแล้วก็ทอนนัมฮอสเปอร์ในช่วงซัมเมอร์นี้อันนี้อาจจะกระทบชิงไปถึงดีลของเคอร์ซูมาก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าถ้ามิลินโควิชเนี่ยไม่ย้ายจากฟีออเวสแฮมต้องหาเซนเตอร์ต่อไปแล้วก็พูดถึงมิลินโควิชเนี่ยหลังจากที่ปฏิเสธในการย้ายไปเวสแฮมหรือสเปอร์เขาก็ตกลงเซ็นสัญ,ญญาฉบับใหม่กับทีมจนถึงปี2024เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะที่นํามาฝากกันนะครับปิดท้ายด้วยนะครับภาพ ของนักเตะเชลซีนะฮะหลังจากการซ้อมเสร็จก็มีการรวมทีมกันโอ้โห <c oughs> เห็นภาพนี้แล้วอบอุ่นเหลือเกินอยากจะเรียกว er, ่าเด็กถ่ายทิ้งทวนก่อนที่จะไปเรียกว่าสรรอบ e n t r a n t นะครับเจอเพื่อนขอถ่ายรูปรวมหน่อยนะครับแล้วก็ไปสอบ e n t r a n t นะครับโอ้หลายคนทันว่าไม่รู้ฮะรู้จักแต่แกีแพดต้นฮะไม่รู้จัก e n t r a n t เป็นภาพที่ค่อนข้าง,งจะอบอุ่นก็ขาดแค่เอ,อ,อกรองกองเต้กับซีเอ็กที่มีอาการบาดเจ็บเท่านั้นเองแล้วก็ มีภาพของโรเบรลูคาูครับกับการเปิดตัวเสื้อหมายเลขเก้าแต่ความน่าสนใจคือทางด้านของชิมิี่อับราฮัมเนี่ยมาคอมเมนต์ด้วยครับเหมือนกับแหม่ให้กำลังใจว่าถล่มประตูให้ได้สำหรับโรเมลูลูคาคูนะฮะก็เป็นโมเมนต์ที่ดีนะฮะสำหรับการเรียกว่าปล่อยเบอร์เก้าเชลซีสุดท้ายไปใส่เบอร์เก้ากับโรมาแล้วก็เบอร์เก้าของเขาก็ยกให้กับโรเมลูลูคาคูเป็นสปิริตที่ยอดเยี่ยมครับของชิมมี่อับราฮัมนะครับนี่เป็นข่าวที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับ ถ้าชื่นชอบอย่าลืมกด subscribe ช่องปาม3บาท5บาทแล้วก็ถ้ามีข่าวเพิ่มเติมจากที่ผมอัดคลิปเนี่ยไปติดตามได้ครับใน Facebook ปาม3บาท5บาทเพราะว่านอกจากคลิปแล้วเนี่ยผมสามารถที่จะไปขยายความหรือว่าข่าวที่มันอัปเดตกว่าในคลิปเนี่ยผมก็จะไปเรียกว่าไปพิมพ์ไว้ในนั้นไปติดตามแล้วกันนะครับสุดท้ายนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ